นอกเหนือจากเรื่องของการเกลีย่ยตําแหน่งที่การแบ่งเค้กที่ไม่ลงตัวนะคะเรื่องของการแย่งชิงตําแหน่งประมุกนะคะเรื่องของประธานสภาล่าสุดแล้วเนี่ย ไหนจะปัจจัยเรื่องของบรรดาด้อมส้มนะคะสายฮาร์ดคอร์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรที่ทําให้เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนําของก้าวไกลนั้นโอ้โหไกลสมชื่อคือไกลออกไปทุกทีค่ะคุณผู้ชมและนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นอาจจะหายวับไปกับตาก็ได้เพราะว่าล่าสุดคุณเลืองไกลนะคะไปยื่นหลักฐานกกตเพิ่มเติมเพื่อจะมัดคุณพิธาให้เอาผิด ีถือหุ้นไอทีวีนะคะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าถ้ามีการไฟเขียวรับรองผลเตรียมจะเสนอสอสอสอวอนะคะให้ใช้สิทธิเข้าชื่อร้องตรงต่อสารร,รัฐมนูญตรวจสอบคู่ขนานกันไปกัปกบกกตเลยค่ะ เรียกว่าเป็นปัจจัยไฟลุกนะคะเรื่องนี้ที่ทำให้บรรดาด้อมส้มเนี่ยตุ้มตุ้มต่อมๆนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่เพราะว่านายเลืองไกลีกิตวัฒนะอดีตสมาชิกพักพลังประชารัฐวันนี้ไปอีกแล้วค่ะไปยื่นหลักฐานต่อกอก,อกอตเพิ่มเติม,ตมกรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติสส,อสอของนายพิธาลิม้มเจริญรัตน์วาทีนายกรัฐมนตรีถือหุ้นสือ่อบริษัทไอทีวีนะคะ คุณเลืองไกลบอกว่าได้นําเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อของนายพิธามายื่นเพิ่มเพื่อให้กะกะตนําไปประกอบการพิจารณาประกอบด้วยตารางชื่อของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตและนายพิธาซึ่งถือหุ้นบริษัทไอทีวีปี2549ถึง2566 รวมทั้งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นบมจไอทีวนะคะปี2549ถึง2566บางส่วนด้วยแล้วก็ยังมีสำเนาว,วัตถุประสงค์ของบอมจไอทีวีลางไรายได้รวมของบอมจไอทีวระหว่างปี64-65ถึง65สำเนาไรายได้รวมปี64-65ถึง65และสำเนาพรบรบริษัทจำกัดมหาชนบางส่วนเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยเป็นแค่ผู้ร้องไม่มีอำนาจไปตรวจสอบกิจการได้ อีกทั้งมองว่าเรื่องนี้ต้องไปจบที่ศารลรัฐธรรมนูญแน่นอนดังนั้นเมื่อเรื่องไปที่ศารลรัฐธรรมนูญแล้วจะขอให้ศาลใช้ระบบไตส่สวนเพื่อเรียกพยานหลักฐานเหล่านี้มาประกอบการวินิจฉัยด้วยคุณเรื่องไกลบอกด้วยนะคะว่าหากปกตเนียมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสสแต่ยังดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธามไม่แล้วเสร็จอยากจะขอให้นะคะนักการเมืองที่มีสถานภาพเป็นสส ร่วมกันเข้าชื่อตามกฎหมายได้ไหมเสนอเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นร้องตรงไปยังสารรัฐมนูญเหมือนกับที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถูกยื่นร้องสารรัฐมนูญมาแล้วนะคะเพื่อจะตรวจสอบกรณีถือหุ้นหอจอก,กอบุรีเจริญคอนซัคชั่นช่วงก่อนที่จะมีการยุบสภา แล้วก็ส่งผลให้นะคะในส่วนของนายศักดิ์สยามเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการตรวจสอบคู่ขนานกับทางกกตได้ดังนั้นจะนําไปเสนอ,ต,อต่อสอสอนะคะเพื่อพิจารณาด้วยส่วนประเด็นนะคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทําได้และถ้านายพิธาเป็นนายกแล้ว ก็จะขอให้สวจำนวน250ใช้สิทธิยื่นร้องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันโอ้โหเรียกว่าตามไปกัดทุกช็อตนะฮะคุณเลืองไกลบอกว่ายืนยันนะว่าข้อเสนอเนี่ยเป็นไปตามหลักข้อเท็จจริงไม่มีอภินิหารหรือว่านิติสงครามทั้งสิน้นนอกจากนี้นายเรืองไกลย,ยังได้เข้าให้ถ้อยคำต่อกอกอตนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยเคยไปยื่นคำร้องให้ตรวจสอบนายแพทย์สุรพงษ์สือบบงรี ผู้โวยการการเลือกตั้งของเพื่อไทยนะคะแล้วก็นายนะัทวุฒิไสเกือ้อผู้ในยการครอบครัวเพื่อไทยกรณีที่ขึ้นรูปโปรไฟล์ใน Facebook เป็นรูปโลโก้พร้อมกับเบอร์พักเพื่อไทยว่าเข้าข่ายจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนและหลอกลวงให้หลงผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักหรือไม่เข้าขายกระทําความผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสหรือไม่ซึ่งจะทําให้คนเข้าใจว่า เป็นผู้สมัครสอสอแบบรายชื่อทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแต่อย่างใดนะคะโดยวันนี้เนี่ยบอกว่าก็ยื่นไปแล้วนะหลักฐานเพิ่มเติมที่ว่าปัจจุบันบุคคลทั้งสองได้ทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วหลังจากที่ตนยื่นให้กะกะตตรวจสอบซึ่งการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แสดงว่าข้อกล่าวหาเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไป